ับรายการไอเดียดีวาไรตี้กับกิฟและกายค่ะวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปเปลี่ยนบรรยากาศค่ะจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าร้าน After The Lane Coffee and Gallery แห่งนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยค่ะคุณกายใช่ค่ะแล้วก็ให้บรรยากาศนะคะที่รู้สึกเหมือนกับอยู่บ้านสวนค่ะและยังมีกิจกรรมดีๆนะคะเช่นการพายเรือค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องชอบกันแน่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในร้านกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะเราก็อยู่กับพี่มินเจ้าของร้านแล้วค่ะอยากให้พี่มินนะคะแนะนำตัวกับชาวไอเดดีได้รู้จักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะมินภัทรพรสุภกูลเป็นเจ้าของร้าน After The Lane ค่ะค่ะอยากจะทราบถึงแรงบันดาลใจนะคะในการทำร้านนะคะว่ามีความเป็นมายังไงก็ปกติเราก็เป็นคนชอบทานกาแฟชอบทานขนมอยู่แล้วแล้วก็เลยอยากมาเปิดของตัวเองบ้างค่ะพอดีก็ไม่ได้ทำงานประจำเราจากงานประจำพอดีก็เลยลองหาพื้นที่ทำเลแล้วก็ตรงที่บ้านของเราเองเนี่ยก็มีบรรยากาศที่ดีแล้วก็เลยลองมาเปิดมีสวนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยมาเริ่มต้นจากบ้านตัวเองก่อนใช่ค่ะแล้วอย่างชื่อร้านนะคะ After The Rain Coffee and Gallery เนี่ยรู้สึกจะค่อนข้างที่จะยาวกว่าร้านอื่นเลยมาจากไหนคะ After The Rain ฟ้าหลังฝนเนาะหลังฝนตกก็จะให้ความรู้สึกสดชื่นแล้วก็ชอบสายลุงเวลาที่เขาออกมาหลังฝนตกอ๋อก็เลยมาเป็นชื่อร้านนี้นะคะแล้วทางร้านเนี่ยเปิดมานานเท่าไหร่แล้วคะประมาณ3ปีแล้วค่อนข้างที่จะนานนะคะก็จะมีลูกค้าติดมีลูกค้าประจำใช่ไหมคะแล้วอยากทราบซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะว่าถ้ามาที่เนี่ยต้องไม่พลาดเลยเมนูอะไรบ้างคะถ้าลูกค้าทานกาแฟเราก็จะแนะนำเป็นกาแฟมะพร้าวกาแฟมะพร้าวใช่เป็นกาแฟปั่นใส่มะพร้าวน้ำหอมค่ะค่ะแล้วอะไรอีกคะ After The Rain Smoothie เป็นสมูทตี้สุดอ๋อจะเป็นเหมือนชื่อร้านเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วสดชื่นค่ะนอกจากเครื่องดื่มและของหวานเนี่ยทางร้านเนี่ยยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกกันอีกไหมคะก็จะมีเรือไว้มีเรือไว้บริการให้ลูกค้าถ่ายได้ค่ะเด็กๆสามารถให้อาหารปลาได้จะมีพายเรือกับให้อาหารปลานะคะโหยบรรยากาศก็ดีด้วยแล้วก็ได้พายเรือด้วยนะคะแล้วอย่างกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะก็จะมีทุกรุ่นทุกวัยค่ะก็อย่างช่วงนี้ใกล้ปิดเทอมแล้วก็จะมีเด็กๆเด็กๆครอบครัวมาพากันมาใช่ค่ะสูดบรรยากาศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วช่วงเวลาไหนคะที่ลูกค้าจะเข้าแน่นๆร้านเลยก็จะเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะแน่นหน่อยถ้าวันธรรมดาก็ช่วงบ่ายๆค่ะหลังทานอาหารกลางวันเวลาเปิดปิดร้านนะคะ8:30 ถึง6:30ค่ะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้พี่มินนะคะฝากช่องทางการติดตามร้านหน่อยค่ะก็จะมีทาง Facebook Fanpage ค่ะ After The Rain Coffee and Gallery ค่ะแล้วก็มี Instagram After The Rain Shop ค่ะการเดินทางมาร้านนะคะถ้ามาจากกรุงเทพก็ตรงมาเส้นถนนบรมราชชนนีค่ะตรงมาเรื่อยๆจนเห็นเส้นท่านสารยาอยู่ด้านขวามือค่ะให้สังเกตปั๊มปตท. RPG ด้านซ้ายค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยมาค่ะ100เมตรอยู่ขวามือค่ะถ้ามาจากตลาดน้ำดอนหวายก็ออกจากดอนหวายเลี้ยวซ้ายค่ะตรงมา2กิโลเข้าซอยทรงคะนอง2ค่ะเข้ามาประมาณ300เมตรอยู่ซ้ายมือค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่มากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับ IDD Variety นะคะกายต้องขอตัวไปตามหากิฟก่อนนะคะไม่รู้ว่าพายเรือตกน้ำไปหรือยังนะคะเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะของร้านมาไงโอ้ยเนี่ยได้เวลากลับบ้านแล้วงั้นเราต้องลาคุณผู้ชมกันก่อนค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะกิ๊บและกายนะคะก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะครั้งหน้านะคะกิ๊บจะพาไปวาไรตี้ที่ไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามได้ในไอเดียดีวาไรตี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเธอพายมาหยิบไม้พายก่อนHee hee!